สมมติถ้าผมบอกว่าผมชวนน้องคนนึงเก็บวันละสิบ,บาทคุณลวิทย์มองว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แล้วสมมุติผมบอกว่าถ้าผมสามารถเพยนภาพตรงนี้ให้เขาเห็นว่ามันคือแค่ควันละสิบ,บาทสุดท้ายเก็บ40ปีเงินกลายเป็น2องแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วผมขอเขาเพิ่มเป็นแค่40บาทเพื่อเขามีเงินล้านตังกษเียนนะคุณลวิทย์คิดว่าถ้าชวนแบบนี้น้องเขาจะเห็นภาพไหมครับดัะ,ะนั้นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันคือแค่ขาดคนที่ทําให้น้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเก็บเงินแค่เล็กน้อยแค่นี้มัน นำไปสู team, myself, ่อะไรผมเคยคำนวณเล่นๆให้กับท so, so <laughs> ีมฟแนนซ์ของผมดูเพราะเขาก็บอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่าเขาพร้อมจะเกษียณหรือยัง2เรื่องเลยที่ผมแนะนําซึ่งเป็นเรื่องที่เบสิกที่สุดก็คือ1กินกาแฟถูกลงนิดหนึ่งได้ไหมสองคือกินขนมระหว่างวันน้อยลงได้ไหมนะครับแค่เซฟสองส่วนเนี้ยเขาสามารถเกษียณได้เยอะขึ้น10ปีครับเพราะฉนั้นอันนี้คือส่วนแรกเลย อย่าเพิ่งมองหาว่าจะลงทุนอะไรจงมองหาว่าก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรที่เราสามารถลดได้เพราะมันคือของที่ทําได้แน่ๆแล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูว่าแล้วเราจะไปต่อยอดมันยังไงเพื่อให้สุดท้ายเราไปถึงเป้าหมายครับ m i s <c oughs> s i ่ n t o ดูมู o o อดแคสต t t ล r อ t o ู t ูบ y บท์ชัตเ t t ร์สสร้างสารรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Cha ต e r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว สวัสดีครับในรอบเข้าสู่มิชชั่นทันโมลอินเตอร์วิวนะครับมพูดถึงวัยที่ต้องมีครอบครัวมีลูกมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากมายเนี่ยนะครับความไม่มั่นคงทางการเงินก็เป็นฝันร้ายที่คนกําลังสร้างครอบครัวกลัวมากที่สุดเลยนะครับดังนั้นเพื่อจะสร้างความมั่นคงเป็นหลักประกันให้กับอนาคตของการวางแผนเรื่องของครอบครัวเรื่องการเงินแล้วก็จริงๆส่งไปถึงรุ่นลูกหลานด้วยเนี่ยการวางแผนทางการเงินจึงเป็นวิธีที่สามารถทําให้เรากําหนดเป้าหมายในอนาคตที่เราต้องการจะไปได้นะครับ ซึ่งการวางแผนทางการเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแต่ตรงข้ามกันกันกบข้อมูลสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทางการเงินหรือว่า financial knowledge ของคนไทยเนี่ยอยู่ที่4.4คะแนนจากเต็ม7คะแนนเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มมานิดหนึ่งเองนะครับแต่ยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับ o r g a n i z o t i o n f o r e c o n o m i c Cooperation and d e น e l o p m e n t นะครับซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าคนไทยขาดความรู้เรื่อง นิยามเงินเฟ้อและความเสี่ยงรวมถึงผลตอบแทนนะครับ high risk high return นั่นเองและการคำนวณเรื่องดอกเบีย้ยสินเชื่อนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทําให้คนไทยไม่สามารถออมเงินลงทุนเพื่อเป้าหมายของตัวเองและไม่สามารถส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับส่วนการวางแผนมรดกก็มักจะเป็นเรื่องท้ายๆที่คนไทยนึกถึงเลยเมื่อต้องวางแผนทางการเงินนะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและยังมีเวลาอีกนาน แล้วก็ต้องมีเงินหลายล้านบาทก่อนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหากเราต้องการสร้างความมั่งคัง่งทางการเหมือนแบบครอบครัวแล้วการวางแผนมอดอกเป็นเรื่องสําคัญที่คนเตรียมตัวเพื่อส่งต่อทรัพย์สินไปให้ลูกหลานในวันที่ไม่แน่นอนของชีวิตได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อาการวางแผนทางการเงินเพื่อลูกหลานส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเป็นโจทย์สําคัญในการสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัวนะครับโดวยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุบคณชวมนวินิตตรงจิตนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าบรริิหาผลตภัณฑ์พนธ มิตทางธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล TMB อธนาชาติในประเด็นนี้กันนะครับขอสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณชาวมนลครับสวัสดีครับคุณชาวมนลครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ไม่ใช่ธนมูลนะครับ,คร,บครับผม เอ่อพราะจะขอเริ่มคำถามแรกแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของความเข้าใจหรือว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยประเทศเราเองก็มีประเด็นนี้มาตลอดนะครับก็ม,มีคนพูดกันหลายคนว่าเราไม่ค่อยได้บรรจุเรื่องนี้เข้าไปตั้งแต่เด็กๆอตอนในการเรียนการสอนเล่นนะฮะแล้วก็ผลของมันก็ออกมาเอ่อเวลาเขาวัดเรื่องความรู้ความเข้าใจทางการเงินในประเทศไทยก็ค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวทีนี้เท่าที่คุณโจได้อยู่ในแวดวงมานานเนี่ยนะครับอยากทราบว่าจริงๆเราต้นต่อของเรื่องความรู้ความเข้าใจทางการเงินโดยเฉพาะการเงินส่วนบุคคลเนี่ย มันคืออะไรครับอย่างที่คุณลวิทย์ได้พูดเลยก็คือผมว่าต้นตอมมันไม่มาจากการศึกษานี่แหละที่ว่าถ้าเราเทียบเคียงกับสมมติการศึกษาที่ต่างประเทศเราจะเห็นว่าทางต่างประเทศเนี่ยจำนวนชั่วโมงที่เรียกว่านักเรียนจะต้องศึกษาจ,จริงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะเน้นก็คือเน้นว่า ใครชอบทางไหนแล้วมีความสนใจอะไรเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยคนสามารถที่จะเรียกว่าเอาอะไรที่การเรียนรู้ที่เรียนเนี่ยมารีเลทกับชีวิตได้นะครับเราสามารถมาใช้งานต่อได้ซึ่งต่างกับประเทศไทยซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นลักษณะการบรรจุหลักสูตรเข้ามาที่เรียกว่าทําให้เด็กค่อนข้างตึงเครียดบน วิชาที่แต่ละคนต้องเรียนแต่ไม่รู้ว่าต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันยังไงนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เกิดแกลบของความเข้าใจแล้วสุดท้ายเด็กก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรกลายเป็นว่าเรียนไปฟรีๆเปล่าๆซึ่งหนึ่งในเรียกว่าหลักสูตรที่ทางต่างประเทศมีเนี่ยก็คือการปลูกฝังในเชิงเรื่องเรียกว่าเงินมาจากไหนเงินมาได้อย่างไรนะครับสมมุติถ้าเราบอกว่าปัจจุบันถ้าเราไปถามเด็กในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะเจอว่าสมมติจะถามว่าอ่ะคิดว่าพ่อแม่เอาเงินมาจากไหนเขาบอกว่าอ๋อมาจาโต้เอทีเอ็ม นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าสิ่งที่เราเจอมาตลอดช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เราพยายามจะหาวิธีเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าการ educate เรียกว่าการให้ข้อมูลเรื่องความเข้าใจว่าเงินมาจากไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับเด็กแล้วจากตรงนี้ถ้าเราสามารถปลูกเป็นหลักสูตรได้เนี่ยเราจะทำให้สุดท้ายเด็กมีการวางแผนทั้งไม่ว่าจะเรื่องการรู้ว่าเงินมาจากไหนการออมจะต้องทำอย่างไงเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยสามารถไปถึงเป้าหมายชีวิตได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจสักหลักๆสาคัญเลยที่ที่คิดว่าคนจะมีครับอืมครับแล้วทีีน คิดว่าประเด็นเรื่องความรู้ทางการเงินเนี่ยครับที่ผ่านมาเราจะทําอะไรย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยความรู้ทางการเงินที่คนธรรมดาส่วนใหญ่จําเป็นจะต้องเข้าใจเลยเนี่ยมันมีกี่ประเด็นบ้างครับถ้าแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆจริงๆหลักๆก,ก่อนเลยก็คือเราต้องทําให้เขาเข้าใจก่อนว่าสุดท้ายเป้าหมายในชีวิตของคนปกติมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสมมติว่าคนมีครอบครัวหมายความว่าต้องดูเรื่องว่าอ่าหนึ่งจะแต่งงานหรือเปล่า สองสมมติเธอบอกว่าแต่งงานคำถามคือมีลูกหรือเปล่าสามพอมีลูกเสร็จต้องการให้ลูกมีชีวิตแบบไหน,นเราสามารถเช่อ work backward กลับมาได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่จากตรงนั้นเนี่ยเราสามารถทําให้เขาเห็นว่าการที่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่จะต้องเริ่มทําอะไรบ้างเช่นเก็บออมมูลค่าเท่าไหร่จะต้องมีการเก็บรัวฝากเงินสมมุติเป็นเงินฝากเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่หรือจะ ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายกับสิ่งที่เขามีเนี่ยมันต่างกันมากหมายความว่าเขาต้องเริ่มคิดจณายอย่างเช่นต้องมีอาชีพที่สองไหมจะต้องเก็บออมมากขึ้นไหมเพื่อสุดท้ายเนี่ยทำให้กับเรื่องเป้าหมายเนี่ยกับเงินที่เก็บเนี่ยมันสามารถที่จะไปทางเดียวกันได้นะครับซึ่ง <c 'm S 1> อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ในฐาน,นาะอินธนาคารหรือว่าคนให้ความรู้เรื่องการเงินเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องให้คําอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจว่าสมมุติถ้ถาจะให้สองเรื่องนี้มันไปทางเดียวกันได้แล้วสุดท้ายเป้าหมายชีวิตเนี่ยมันสามารถไปถึงได้้้นนัััทําาอะไรรรบบบงคค เท่าที่เคยทํางานกับลูกค้ามาเนี่ยนะครับความเข้าใจผิดหรือว่าข้อผิดพลาดที่คนมักเป็นร่วมกันเยอะๆเนี่ยมีอะไรบ้างพอคุณโจพอแชร์ได้ไหมครับถ้าเรื่องเปึกส,สุดเลยผมว่ามันคือเรื่องที่พอทุกคนมีเพื่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอทุกคนมีเพื่อนปุ๊บก็จะได้ยินประจําว่าอ่ะสมมติถ้าจะเริ่มลงทุน สามารถทําอะไรได้บ้างส่วนใหญ่เวลาเพื่อนมาเล่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมครับอย่างเช่นได้กําไรที่2 0 3 0 100เซแล้วทุกคนก็เริ่มลงทุนบน perception แบบนั้นคือความเข้าใจที่ผิดจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะต้องลงทุนเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาว่าตกลงแล้วตัวเราเองเหมือน,นที่เมื่อกี้ผมเล่าเป้าหมายชีวิตที่ต้องการจะ achieve คืออะไรนะครับตัวเงินตั้งต้นที่เรามีคืออะไรฐานในการที่ราเรียกว่า generate รายได้นมีเท่าไหร่แล้วสุดท้ายมาดูก่อนว่า จริงๆความสิ่งที่เราคนจะต้องรับมันอยู่ที่เท่าไหร่การที่ทุกคนมองว่าฉันพยายามจะไปให้ได้เร็วที่สุดด้วยเรียกว่ากําไรเยอะที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้สุดท้ายเนี่ยการบริหารจัดการเงินเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตามที่คาดนะครับเพราะฉะนั้นบางคนต้องมาตั้งต้นจากเรียกว่าฟันเดเมนทัลก่อนว่าสุดท้ายแล้วต้องการจะอาชีพอะไรบนความเสี่ยงที่แบบไหนแล้วตัวเองรับได้ไหมสมมติถ้าเกิดมีความอย่างเช่นเคยคิดว่าจะกำไรสาร์เซตนต์แต่กลายเป็นว่าติดลบเจ็ดงไงต่อรับซถ้าเราสามารถที่จะ ปูพื้นความเข้าใจตรงนี้ได้และแนะนำอย่าถูกต้องเนี่ยคนเราจริงๆอาจจะไม่ต้องรับความเสี่ยงมากจนเกินไปก็ได้หรือมันมีหลายทางมากที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องรับความเสี่ยงจนเกินไปอืมครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเครื่องมือทางการเงินมากมายเลยนะฮะที่ออกมาใหม่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเนี่ยนะครับการทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยก็โอเคก็คงจะต้องทําไปประมาณหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่า S <S> สิ่งหนึ่งที่มีความยากเหมือนกันคือการประเมินความเสี่ยงของเราเองว่าจริงๆแล้วเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คุณโจพูดเรื่องความเสี่ยงประมาณหนึงน่งในความเสี่ยงรจริงๆแล้วเ,เวลาเราประเมินว่าเราวความเสี่ยงได้แค่ไหนเนี่ยนอกจากเวลาโอเคมันต้องทําแบบสอบถามของแบงก์อยู่ใช่ไหมว่าลงทุนแต่ว่านอกจากนั้นจริงๆแล้วครับความว่าความเสี่ยงในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ามองไปจริงๆอะอะไรมันคือสิ่งที่ต้องคํานึงถึงมากกว่าแค่เปอร์เซ็นต์ที่เราคิดอ ก็จริงๆถ้าไล่สเต็ปเลยไล่จากสมมติบอกว่าเรามีรายได้2 0,000บาทแล้วกันนะครับแล้วเป้าหมายคือบอกว่าต้องการให้สุดท้ายลูกมีการศึกษาที่ดีสมมุติบอกว่าต้องใช้เงินรวมหมดตั้งแต่ป .1 ยันถึงจบมาหาลัยอาจจะใช้เงินหลักสมมุติ3ล้านนะครับคำถามคือ2 0,000ต่อเดือนที่เก็บออมเนี่ยต้องเก็บเท่าไหร่สมมุติเก็บได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เรามองว่าเราจะมีการเติบโตในหน้าที่การงานแล้วเราสามารถมีเพิ่มได้สมมติว่าไม่มีตรง,งัานแล้วเก็บได้แค่หมื่นหนึ่งคำถามคือ เดือนละหมื่นได้ปีละแสนสองแล้วถ้าเกิดเราคิดคำนวณง่ายๆคือเราพูดถึงถ้าต้องใช้สามล้านเนี่ยเราพูดถึงหลักยี่สิบกว่าปีคําถามคือลันเวย์ที่จะไปถึงตอนช่วงนั้นเราต้องเริ่มถ้าเกิดเราบอกว่าเราเริ่มตอนที่เรามีลูกหมายความว่าลันเวย์ไม่พอหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราบอกว่าแค่เก็บเงินออเมเฉยๆเนี่ยหมายความว่าถ้าจะมีสามล้านเงินอาจจะไม่ถึงก็ได้นะใช่ไหมครับอันนั้นอย่างแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูก่อนก็คือเราต้องทําอะไรต่อเช่น สมมติบอกว่าอฝากเงินที่สมัยเราฝากได้ถึงหลัก2%แล้วถ้าเกิดเริ่มฝากได้ที่2%หมายความว่าะแกร็บที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันอาจจะใกล้เคียงขึ้นทําให้เป็นไปได้แต่สมมุติถ้าบอกว่าตัวเลขตรงนี้มันเกิดยังห่างไกลขึ้นหมายความว่าลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าชเช่นการที่ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้แก็บตรงนี้ที่เคยห่างแล้วปิดไม่ได้กลายเป็นปิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นวิธีที่ปกติผมจะชวนคนคิดว่าเราจะไล่สเต็ปยังไงเพื่อให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเราจําเป็นไหมที่ต้องไปรับความเสี่ยงเช่นจะได้กาไรทีสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะจริงๆแล้วถ้าเราเรียกว่ามีความสามารถในการออมแล้วเป้าหมายเราไม่ไกลเกินไปหมายความว่าจริงๆผลตอบแทนอาจจะไม่ต้องสูงมากก็ได้อันนี้คือมุมหนึ่งใช่ไหมครับครับคราวนี้อีกมุมหนึ่งก็คือเรากําลังอสูงว่าเราจะมีรันเวย์ และรันเวย์นั้นมันจะไม่หายไปคําว่ารันเวย์นั้นไม่หายไปคืออะไรหมายความว่าหนึ่งอาจจะไม่ตกงานหรือ2บอกว่าเอ็กซ์ตรีมสุดเสียชีวิตระหว่างทางจากที่เคยคิดว่าสมมติวางแผนเสร็จเรียบร้อยได้ผลตอบแทนสักประมาณแถวๆสัก5%เก็คือเพียงพอที่จะไปถึงรันเวย์ไปถึงเป้าหมายได้ละกลายเป็นว่าเกิดเสียชีวิตระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นหมายความว่ารันเวย์หายไปครึ่งทางหมายความว่าที่เคยคิดว่าลูกจะได้เรียนสูง อาจจะไม่ได้เงินสูงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายซอสเอินคัมหรือว่าไรายได้หายไปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือมีความเสี่ยงที่เพิ่งขึ้นมาแล้วว่าความเสี่ยงของการที่รันเวย์หายไปก็คือเรื่องชีวิตตัวเองหายไปเพราะนั้นการที่จะปิดความเสี่ยงตรงนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นจะทํายังไงให้เราสามารถเจียญเงินส่วนหนึ่งออกมาเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงในเชิงความเสี่ยงเอาชีวิตกรณีที่รันเวย์หายไปอย่างงี้ครับเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี้ยเป้าหมายที่สูงสุดของคนมีครอบครัวที่มีลูกก็คืออยากให้ลูกเรียนจบมีการศึกษาสสสูงงงงก็ยัััาาามมรรรถปิดดคควเี่ตน้นไอืบ พูดถึงลูกแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องหลายคนคงนึกถึงมรดกใช่ไหมครับมรดกนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการวางแผนทางการเงินที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่เพราะอาจจะรู้สึกว่าวันนี้ยังไกลตัวเ่ยนะครับแต่เขาเชื่อว่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้ไกลมากทีนี้คุณโจ๊กมีแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเรื่องมรดกโดยเฉพาะของคนไทยเนี่ยยังไงบ้างครับแล้วก็เรื่องอื่นที่มันจะเข้ามากระทบเช่นภาษสงภาษีเนี่ยมีปัจจัยอะไรต้องคํานึงถึงบ้างครับ จริงต้องบอกว่าเราก็เริ่มเข้าเอจิงสุส i ซ t y ตี้แล้วก็มีคนที่สูงอายุมากขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับจากเคยที่คนที่พูดถึงในยุคที่เรามีเฟิร์สเจนเยอะๆตอนนี้เริ่มมีเซคันด์เจนเตอร์เจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเริ่มมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเก็บเงินได้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเราลูกหลานฉันจะเป็นยังไงเพราะเราก็จะได้ยินประจําว่าพอถึงเตอร์เจนปุ๊บเด็กที่อาจจะไม่เคยเรียกว่าได้รับรู้ถึงความลําบากเนี่ยเขาอาจจะ คิดไม่ถึงว่าเขาต้องวางแผนชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ first gen อยากจะให้มั่นใจว่า second gen โอเคและ third gen ก็อยู่รอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเริ่มมีเรียกว่าลูกค้าเข้ามาปรึกษาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอยากจะวางแผนเพื่อให้ third gen เนี่ยสามารถที่ว่ามีแพลตฟอร์มที่ดีคือถ้าอยากทําธุรกิจมีเงินตั้งต้น ถ้าเกิดสุดท้ายเกิดมีปัญหาไม่สามารถที่จะเรียกว่าหาไรายได้ได้อย่างน้อยคืออยากให้เขาอยู่รอดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงเลยที่ที่เราเริ่มเห็นคนเข้ามาปรึกษามากขึ้นเพื่อเรียกว่าอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกหลานของตัวเองที่รักใช่ไหมครับคราวนี้ในส่วนที่เป็นภาษีเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เป็นเรียกว่าฮอตท็อปิกเลยที่คนเข้ามาปรึกษาเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4ีหปีที่แล้วที่เราเริ่มมีตัวภาษีมรดกเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็โดยโปตยกต มาเสร็จล้วก็เสียภาษีไปใช่ไหมครับโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบเคียงกับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ตามเนี่ยมรดกทั้งหมดภาษีเนี่ยคือหลักห้าสิบเปอร์เซ็นลยก็คือสมมุติมีอยู่สิบล้านเราต้องเสียถ้าเกิดเราไม่วางแผนให้ดีเนี่ยหมายความว่าครึ่งหนึ่งหายไปคราวนี้ก็จะเริ่มมีคนหลายคนที่มองว่าเอะเราประเทศไทยเนี่ยเราจะวิ่งไปถึงจุดตรงนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงภาษีที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นสายตรงมันอยู่แค่5%้าเซ็นตถ้าเป็นไม่ใช่สายตรงอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นะครับอืครับ,รบทีี้ เอ่อพูดถึงเรื่องมรดกเนี่ยครับการวางแผนมรดกสมมติว่าเราวันนี้เราอาจจะยังอยู่ในวัยทํางานอยู่นะครับแล้วก็ยังมีลูกเล็กอยู่เนะี่ยการวางแผนมรดกที่ดีเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ต้องคํานึงถึงบ้างครับครับต้องดูว่าการวางแผนมรดกเนี่ยเราวางแผนให้ใครนะครับก็คือต้องดูที่ตัวลูกหรือหลานเกิดว่าอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็คงต้องดูว่าเป้าหมายที่เราต้องการจะวางคืออะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอาจจะไปมีเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งนะครับที่เขามองว่ายังไงทําธุรกิจเนี่ย คือตัวที่ได้ผลตอบแทนที่สุดแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามองว่าจะทํายังไงก็ตามให้หลานเขาซึ่งอายุตอนนี้ยังไม่ถึง10บขวบเรียกว่ามีเวลาในการที่เรียนรู้เก็บประสบการณ์ก่อนถึงอายุ25เนี่ยค่อยเริ่มมาทาธุรกิจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเลือกที่จะซื้อประกันชีวิตที่มองว่าสามารถที่จะสะสมเงินและสุดท้ายถึงอายุ25สาเนี่ยสามารถที่จะเบรกตัวกรมทาทันนั้นออกมาเพื่อให้หลานเขาเนี่ยมีเงิน 80บล้านในการที่ทดําเนินธุรกิจนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือเลือกที่จะซื้อประกันที่สามารถมีโครงสร้างที่ตอบโจทย์เขาได้แต่สมมติบอกว่าระหว่างทางหลานเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยตัวกรมธรรม์ตัวนี้ก็ยังสามารถเป็นเหมือน passive income ให้กับหลานได้เนี่ยครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการวางแผนแบบหนึ่งเพราะงั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะต้องอ้างเองกับว่าแผนที่เขาต้องการจะวางให้กับลูกหลานเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็จะเอาโซลูชันตัวนี้แมปเข้าไปเพื่อให้ดูว่าอออ่่่มมันได้้ตตาาาาสิงงทีเเขกกรรหืืปลค็ Objective ในการวางแผนจะต้องชัดเจนใ<ช>่ว่าอยากจะทําอะไรเพื่อใครแล้วก็เรามีทรัพยากรอะไรบ้างตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่ามไม่งั้นเราก็จะเจอเคสที่เป็นลักษณะที่อ่ะเรามีเมื่อกี้เราพูดถึงภาษีเรื่องภาษีมรอดอกมันก็มีเรื่องภาษีการรับการให้ใช่ไหมครับซึ่งแต,แต่ละปีเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะให้เนี่ยก็คืออยู่ที่สมมติยี่สิบล้านบาทนะครับที่ไม่โดนภาษีก็จะมีหลายๆครอบครัวที่กังวลที่ว่าให้ไปปุ๊บเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นกลายเป็นเป็นลด ก็คือลูกหลานก็ใช้ยังใช้เงินไม่เป็นก็ไปซื้อไปซื้อไปซื้อฟ e ร์ a รี่ไปซื้ออะไรมาสุดท้ายมันผิดวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะให้เพราะฉะนั้นเครื่องมือทางการเงินก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าถ้าเกิดเรามองถึงลูกหลานที่มีการวางแผนนะครับแล้วก็เรียกว่ามีมีความรู้แล้วก็เข้าใจเรื่องการไปหารการเงินเนี่ยการที่เราใช้เรื่องการให้ระหว่างที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถทําได้หลายอย่างเช่นเราจะบอกว่า เขาอาจจะลงทุนไม่เป็นแต่เราจะสอนเขาลงทุนเราจะสามารถที่จะให้โซลูชันไม่ว่าจะเป็นพวกการลงทุนที่ไม่มีทางขาดทุนเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็มีโซลูชันลักษณะแบบนั้นแต่กรณีที่กลัวว่าให้ไปแล้วตอนนี้แราสุดท้ายมันจะจบกลายเป็นลดแทนที่จะมันจะกลายเป็นเรียกว่าต่อยอดเนี่ยเราก็อาจจะใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันชีวิตหรือก็ตามเพื่อล็อกเพียร์เรียดที่เราจะให้อย่างเช่นซื้อให้วันนี้ไปปลดล็อก15 20ปีข้างหน้าเพื่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ย เขายังมีรันเวย์ในการที่จะเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินแล้วสุดท้ายไปปลดล็อกตอนที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงๆอืมครับผมาผมถามเน้นๆนึองอยากรู้ครับเมืองไทยี่้ทำเป็นแบบก,การทำทรัสต์แบบต่างประเทศไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่ากฎหมายยังไม่เปิดครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ทรัสต์ก็จะเกิดขึ้นที่ต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ห,หรือฮ่องกองอ่าโอเคครับทีนี้ลูกค้าของคุณโจ๊กที่เข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ย ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่เขาคอนเซิร์นเรื่อง,งต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยฐานของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอายุเกินหกสิขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็มีการดูแลในช่วงที่ผ่านมาก็อันนี้คือเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เลยแต่ว่าจากที่พอเราผ่านมาช่วงระยะหนึ่งตอนนี้เราเริ่มได้ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเราเป็นเป็นยังเวลนะครับก็คือเรนต์ตั้งแต่อายุต,ตั้งแต่สามสิถึงหกสิบซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เขากังวลก็จะต่างกัน โอเวลหรืออายุมากกว่าหกิเนี่ยเรามอถึงเรียกว่าเขาจะเรื่องปรึกษาเรื่องอ่ะเขาจะจัดสรรเงินยังไงจะจัดเรื่องมรดกยังไงจะช่วย enhance r e t u เ n เพื่อให้สุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยเขาอายุเยอะเขาอยากยังไงได้ผลตอบแทนแต่ไม่เสี่ยงจนมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมองหาโซลูชันแบบหนึง่งนะครับแต่ว่าพอเป็นกลุ่มที่เป็นยังเวลแล้วเนี่ยก็จะต่างกันก็จะเป็นลักษณะมองว่าสมมติถ้าต้องวางแผนการศึกษาอ่จะต้องวางแผนยังไงต้องคิดเรื่องอะไรบ้างมีอะไรที่ทางธนาคารสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างไม่ว่าจะเป็นลักกษณะที่่บอวา อย่างยกตัวอย่างเอาตัวอย่างผมเองก็ได้ผมเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสได้เรียนต่างประเทศตอนปี9 7้เพราะฉะนั้นค่าเทอมที่ตอนที่ตัดสินใจเนี่ยคือเราพูดถึงเงินปอนที่สาสิบปดบาทนะครับต่อปอนแต่ว่าตอนที่ไปเรียนจริงๆเนี่ยเทอมแรกผมจ่าย58าสิบแปดบาท mm hmm. เทอมที่สองผมจ่าย85ดิบาทเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการวางแผนที่ เหมือนจะวางแผนไม่ได้ดีแล้ะโดยที่ทางทพ่อคุณแม่ก็มีการเก็บเงินมาแล้วสุดท้ายคือมองว่ามีเงินพอที่จะส่งลูกไปเรียนปรากฏว่าแจ็คพอตเจอเรื่องค่าเงินลอยตัวแต่สุดท้ายทําให้เงินที่ต้องใช้เนี่ยเราพูดถึงระดับเกินคูณ2 นะครับเพราะฉะนั้นการที hehe, ่ซ no you know like you know, ึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการค่าเงินมันอาจจะยังไม่ได้มีเยอะเท่ากับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยที่เราสามารถที่จะเรียกว่ามีเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเงินส่วนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมติถ้ารู้เลยว่าต้องใช้ดอลลาร์เท่าไหร่สมมติถ้าเป็นดอลลาร์หรือเป็นปอนด์เนี่ยเราสามารถที่จะแลกและเก็บไว้ในบัญชีซึ่งได้ปัจจุบันได้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงหลัก5%อห้าเปอร์เซ็นตเอย่างเรี้ยเพี่นให้สุีข้ายเน มีเงินเพียงพอแน่นอนเพราะว่าเราได้ hedge currency หรือว่ามีการล็อกเงินที่เป็นดอลลาร์ไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเครื่องมือหลายอย่างมากที่เราสามารถเล่นได้ในในปัจจุบันครับอืมครับทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของเซอร์วิที่ทางแบงก์ให้เนี่ยฮะเรามีแบง่งกลุ่มไวหมครับว่าเรามีเซอร์วิอะไรบ้างณนะขณะน,นี้ที่เราให้กับลูกค้าบุคคลก็ <c oughs> จริงๆบอกว่าเรามีเซอร์วิสตั้งแต่ของเบสิกสุดก็คือเงินฝากใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีเงินฝากค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนเงินฝากธรรมดาที่เป็นเงินบาทนะครับแล้วก็เป็นเงินฝากในสกุลอื่นๆซึ่งด้วยอย่างเทรนด์ดอกเบีย้ยปัจจุบันอย่างของเมกาเนี่ยเราพูดถึงดอกเบีย้ยระดับห้าเปอเซ็นต์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2คือเป็นส่วนในเชิงพวกกันทาเซอร์วิสปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ เรามีลูกไปเรียนปกติสมัยก่อนก็คือเราถึงมันสดข้ามไปใช่ไหมครับสมัยนี้เราก็คือมีเครื่องมือทางการเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งเรื่องบัตรเครดิตนะครับที่เราสามารถที่จะให้ลูกพกบัตรเครดิตเช่น TTB Reserve เนี่ยไปใช้ที่ต่างประเทศได้เลยในการไม่ว่าจะเป็นรูดเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นราคาใช้ชีวิตในประจาําวันซึ่งข้อดีของเราก็คือบัตร TTB Reserve เนี่ยไม่มีเรื่อง FX Charge ก็คือกลายเป็นว่า ก็เซฟค่างเงินให้ลูก <sh> ค้าไป2.5%ละซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าบัตร TTV Reserve เนี่ยหลักแนวคิดเราเราคิดมาจากการที่บอกว่า จริงๆในตลาดเนี่ยมันก็มีบัตรเครดิตเต็มไปหมดแล้วสิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือเราพยายามจะดูว่าแก็บตรงไหนที่ธนาคารอื่นหรือว่าคนที่ให้บริการอื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับแล้วเราก็เอาส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เพิ่มนี่แหละเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยลูกค้าเรียกว่าได้เบนฟิตเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่บอกว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นเขาจะให้เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นพวกของที่บางทีเราก็ได้ใช้บางทีเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับแล้วบางทีเราก็รู้สึกเสียดายสิ่งที่ทำก็คือเราใช้วางโครงสร้างที่เป็นลักษณะการให้้คะะะะแแนนนนนนททรรัับเพาาฉกกีีี่มมถือ็จ ลักษณะการที่ได้คะแนนค่อนข้างเร็วค่อนข้างเยอะเราสามารถเทียบคะแนนเนี่ยมาแลกเป็นสิ่งต่างๆได้เช่นสมมุติถ้าเราบอกว่าอยากได้ลิมิซีนก็คะแนนแลกลิมิซีนอยากตรวจสุขภาพก็ใช้ตรวจสุขภาพอยากได้เป็นส่วนลดเราก็ใช้เป็นส่วนลดนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรียกว่าการทํางานของ reserve เนี่ยอาจจะต่างกันกับข,ของบัคเครดิตอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีการผูกโยงกับพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลักษณะเช่นสมมุติกรณีพอได้คะแนนมาแล้ว เกิดเรามีซื้อใน่ช่ประกันรถยนต์นะครับเราสามารถใช้คะแนนได้เพื่อมาได้ส่วนลด20เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเรียกว่า ใช้ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียกว่าต้นทุนที่ถูกลงให้กับลูกค้านะครับนอกจากนั้นเรื thousand, like 1, 000, 1, 000, 000 1, ่มีพวกโปรโมชั่นต่างๆนะครับเพราะว่าลูกค้ารีเซิร์ฟก็คือลูกค้าที่เราเรียกว่าให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ซื้อประกันสมมติบอกว่าซื้อประกัน1ล้าน1ล้านบาทเรามีแบบโครงการที่สามารถเรียกว่าล้านพอยต์นะครับซื้อซื้อประกัน1ล้านได้คะแนน1ล้านพอยต์อย่างเงี้ยครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มที่ทําให้ลูกค้าสามารถที่จะเอิญก็คือเรียกว่าได้คะแแแนนเเขข้้้าาาามมมอออย่่งงรร็็ววลลกีพฟ์ ในการที่จะเบิร์นเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเรียกว่าได้คะแนนเยอะแล้วก็เอาไปช่วยลดคา่าใช้จ่ายหรือไปต่อยอดแม้กระทั่งไม่ว่าจะเมื่อกี้ส่วนลดที่เมื่อกี้ผมเล่าหรือว่าจะเป็นลักษณะการที่เปลี่ยนไปเป็นเงินตั้งต้นในการลงทุนก็เป็นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของเราที่จะทําให้สุดท้ายเนี่ยเราแตกต่างเรียกว่าช่วยปิดแก็บในสิ่งที่ของที่อื่นยังไม่เคยให้นะครับอืมครับ เพรัะนั้นอันนี้คือเป็นเซอร์วิสที่ถ้าเกิดผมตีออกมาก็คือรีเลเกี่ยวเรื่องตั้งแต่เงินฝากเรื่องการโอน,นต่างๆแล้วก็จะบวกไปเรื่องเพื่อการลงทุน,นต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีหลากหลายมากครับครับ พูดถึงเรื่องบัตรเครดิตน่าสนใจดีหลายคนคตอนนี้รู้สึกว่าการใช้บัตรเครดิตก็มีข้อควรระวังเยอะพอสมควรเพราะรว่าจริงๆเอาแค่เรื่องของการคำนวณดอกเ,เบี้ยบัตรเครดิตในหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจดีเลยจริงรว่าจริงที่บัตรเครดิตคุณดอกเบี้ยยังไงใช่ไหมฮะทีนี้คุณโจมีข้อแนะนํำไหมครับว่าการใช้บัตรเครดิตแบบที่มีประโยชน์เ,นเราควรจะใช้อย่างไงแล้วควรจะระวังอะไรบ้างครับจริงๆถ้าเรามองกลับกันถ้าเรามองว่าเครดิตการ์ดคือ investment instrument ตัวหนึ่ง เรามองกลับเนาะปกติเราบอกว่าถ้าลงทุนเราคือเอาเงินไปลงทุนแต่ถ้าเราบอกว่าเครดิตการ์ดคือการลงทุนมันคือการที่ใช้เงินให้เป็นแล้วสุดท้ายได้การันตีการรีเทิร์นกลับมาเพราะว่าเวลาที่เราใช้บัตรเครดิตการ์ดให้เป็นนะครับสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเราได้ส่วนลดการใช้จับจ่ายต่างๆเราได้คะแนนกลับมาซึ่งของพวกนี้เป็นของที่เราจับต้องได้ทันทีมันคือการันตีรีเทิร์นใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเรียกว่ารู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังในการใช้ขนาดไหนสามารถจ่ายได้เท่าไหร่เนี่ย มันคือการที่เราสามารถสร้างการันตีเรีทเทิร์กลับมาให้ตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องแอ s เสิที่ว,ว่าแล้วกําลังในการที่จะชําระหนี้หรือการจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถทําได้ขนาดไหนถ้าเราสามารถไปหารจัดก,การได้เราได้ทางการันตีรีเทิร์เราได้นั่งเครดิตเราสามารถที่จะไปหารจัดก,การการเงินได้คล่องขึ้นนะครับอืมครับก็คือต้องใช้อย่างเข้าใจใช่ต้องใช้อย่างเข้าใจใช่ครับ ทีนี้ลำพิกกี้คุณโจพูดถึงเรื่องของการลงทุนที่มีการปิดความเสี่ยงเนี่ยฮะมันเป็นยังไงขอคุณโจอธิบายเพิ่มเติมดนึงได้ไหมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้โลกทางการเงินก็ค่อนข้างเปิดกว้านนะครับแล้วก็ทางกรตก็อนุญาตให้เราทําโครงสร้างหลายๆอย่างนะครับก็อย่างเช่นช่วงปีนี้ที่เราเน้นนะครับก็คือ2องธีมหลักๆธีมแรกคือเปนลักสณะการลงทุนที่ยังไงก็ไม่มีทางขาดทุนนะครับ กับอีกวางโครงสร้างหนึ่งก็คือบอกว่าสามารถได้ผลตอบแทนที่เทียบเคียงกับการลงทุนตรงๆเลยเหมืนอนเช่นสมมติไปลงทุนลงทุนในจีนแต่สุดท้ายถ้าเกิดไปผิดทางเนี่ยติดลบได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นกรณีที่เราเคยทำคือติดลบไม่เกินลบห้านะครับถามว่า2โครงสร้างนี้มันยึดจากโครงสร้างอะไรก็คือเงินส่วนใหญ่เนี่ย คือประมาณ98%กว่าเนี่ยเราไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับแล้วเราก็เอาส่วนเล็กๆอีกส่วนหนึ่งคือประมาณสักไม่เกิน2%เนี่ยไปซื้อเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่าออปชันนะครับก็คือไปผูกกับอินดซ x อย่างเช่นจะผูกกับตลาดจีนนัสแทคผูกกับยุโรปต่างๆเพื่อสุดท้ายเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าไม่ขาดทุนคราวนี้ขอลงไส้ในนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมไม่ขาดทุนนึกถึงถ้าเราเอาเงินส่วนใหญ่หรือ98%แล้วเนี่ยไปซื้อพันธบัตร รัฐบาล1ปีที่ได้คูปองวัน2%ถ้าเราคำนวณแล้วเนี่ยพอครบ12เดือนเงินมันจะกลับมาเต็มร้อยเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการต่อ,อยอดคือส่วนที่เป็นออปชันที่เราจะมีนะักวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยควรจะไปผูกกับอินดซ x ตัวไหนสินทรัพย์ประเภทไหนเพื่อสุดท้ายสามารถสร้างผลกําไรได้ซึ่งเรากําลังพูดถึงผลกําไรขึ้นไปอาจจะเป็นหลัก10%ได้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับภาวะตลาดเพราะนั้นเราก็มีโครงสร้างลักษณะที่ แบบนี้ที่ฟังดูเหมือนจะเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่สุดท้ายสามารถที่จะเลือกลงทุนแล้วก็ไม่ต้องวัดดวงอะ่ะเพราะว่ามันเปิดโอกาสขาดทุนนะครับอืมครับผมคุณโจรครับเป้าหมายทั้งหมดของ TTB ที่อยากทําเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปลายทางแล้วเนี่ยเราอยากเห็นลูกค้าได้อะไรครับจริงๆจริงเราต้องการแก้ปัญหา ในระดับเชิงโครงสร้างของประเทศนะครับโดยการที่เราก็พยายามจะเรียกว่าหาโซลูชันต่างๆที่มาช่วยปิดกัไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงปัญหาและเป้าหมายของลูกค้านะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นนะครับตามโซแกนที่เราแบบพยายามจะมุ่งเน้นในเชิงเรียกว่า financial wellbeing นะครับก็หวังว่าด้วยโซลูชันแล้วก็หวังว่าด้วยด้วยคนของเราที่เราพยายามจะทําให้มีศักยภาพมากขึ้นเนี่ยหวังว่าเราจะช่วยวิเคราะห์ชีวิตลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็ในโซลูชัน ในการปิดกับนะครับ,รบทีนี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องประกันประกันไปพอสมควร,ครนะฮะอยากให้คุณโจกช่วยอธิบายเรื่องประกันที่ควบคู่การลงทุนหรือว่าจะคุณคุณว่าชื่อว่ายูนิตลิง์เนี่ยนะฮะว่ามันทํางานยังไงแล,แล้วเวลาเราบอกว่าเราใช้ประกันไปนในการลงทุนด้วยเนี่ยมันเวิร์กมันเป็นยังไงครต้องบอกว่าตั้งตนก่อนถามว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะครับประกันควบการลงทุนจริงๆมันเกิดขึ้นมาเพื่อปลดล็อก ข้อบางอย่างของเอลกทรูเลเตอร์นะครับก็คือทำยังไงให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้คุ้มครองสูงได้นะครับอันนี้คือ principle เลยและถามว่าทำไมในอดีตมันไม่สามารถทำได้มันเป็นเพราะว่าในไส้ในเนี่ยเวลาที่ได้เงินมาแล้วต้องไปลงทุนเนี่ยถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่การันตีรีเทิร์นนะครับหรือพวกป็น s พอร์เซฟเวิงปกติเนี่ยเขาจะสามารถลงได้แค่พวกอย่างเช่นพวกพันธบัตรต,ต่างๆนะครับซึ่งความเสี่ยงตำ่ำคราวนี้ในเชิงโครงสร้าง ของยูนิตลิงเนี่ยมันคือการส่งต่อความเสี่ยงไปที่ลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นคนลงทุนเองนะครับมันเลยทําให้ปลดล็อกเรื่องส่วนนี้ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราสามารถดันมคลองขึ้นไปสูงสูงให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้คือ core principle คราวนี้ถามว่าแล้วยูนิตลิง์ของ TTP ต่างกับของที่อื่นยังไงหลกัหลกๆเลยก็คือปกติแล้วยูนิตลิงเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายส่วนนะครับ ค่าใช้จ่ายที่ที่หนักที่สุดที่คนเกลียดที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมชาร์จนะครับซึ่งเราพูดถึงช่วง5ปีเนี่ยลูกค้าจะโดนเก็บพรีเมียมชาร์จระดับหลัก1้อยเปซนเลยแต่บนคอนเซปต์หลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วมีการขายยูนิตลิงมาสักพักเนี่ยเราได้มีการวางโครงสร้างใหม่นะครับถามว่าตัวใหม่ต่างกันยังไงก็คือ1คือเราไม่มีการเก็บพรีเมียมชาร์จใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเงินที่ลูกค้าซื้อพรีเมียมเข้ามาเนี่ยมันเป็นลงอยู่ในกระปุกกกกกาารลลงทุนนนนนนเเเต็ม็มๆัแ้้วออหืจี่ย นอกจากเราไม่เก็บเนี่ยเรายังมีตัวที่เป็นเวลคัมบอนัสให้อีกต่างหาเพราะฉะนั้นเหมือนกับเป็นการส่งเสริมให้เข้ามาซื้อในเชิงผลิตผ์ตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพอเราไม่เก็บเงินเข้าอยู่ในกระบุกเต็มๆเรายังปลดล็อกในเชิงความคัคงที่สูงถึงระดับ500เท่าเพราะฉะนั้นนึกถึงเคสเมื่อกี้ที่เล่ากันบอกว่าถ้าเป็นเป็นคุณแม่แล้วกันนะครับมีลูกแล้วก็ต้องการจะให้ลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วบอกว่า อ่ะเป้าหมายคืออยากจะให้ลูกมีเงินสักประมาณ20ล้านเพื่อเรียนต่างประเทศแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะบอกว่าเก็บเงินได้เดือนละแสนเพราะว่าอาจจะมีรายได้ประมาณสัก20,000 0ปีหนึ่งก็เก็บได้ล้าน2 20ปีอ่ะสมมติบอกว่าเรียน20ปีก็มีรันเวย์เก็บ20ปีอาจจะเก็บได้สัก2ักยีล้านแล้วเคสเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกเลยสมมติถ้าเสียชีวิตกลางทางอาจจะเหลือแค่สิล้านหมายความว่าจะเคยเรียนต่างประเทศได้ตลอดทั้งอ่ะสมเป็น10ปีเนี่ยกลายเป็นเรียนไม่ได้แล้วด้วยยูนิตลิงก์เนี่ย เรากำลังพูดถึงเบีย้ยที่ใช้ครับหลักแค่เป็นหลักแสนกว่าบาทแต่ถ้าเราไปใช้ traditional ประก,กันอย่างเช่นพวกโหรเรากำลังพูดถึงเบีย้ยปีหลักเป็นล้านเพราะนั้นตัวยูนิตเลงเนี่ยจากการที่สามารถให้คุ้มครองสูงบนสม,มุิทุนเมื่อกี้24่ล้านเนี่ยเราพูดถึงถ้าเป็นประก,กันทุกเป็นโไลทั่วไปเราพูดถึงจ่ายตลอดอายุสัญญาอาจจะเป็นหลัก6ล้านบาทยูนิตเลงเราพูดถึงอาจจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน8 0 0แสนบาทเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า ยูนิตลิง์เนี่ยถ้าเราใช้เป็นมันจะเป็นประการที่ให้คุ้มครองสูงที่สุดด้วยเบี้ยที่ต่ําที่สุดบนยูสเคสที่เราอยากจะเปิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะพยายามจะดอ i ให้เกิดขึ้นก็คือยูนิตลิงคือเครื่องมือที่ให้คุ้มครองที่สูงที่สุดด้วยเบี้ยที่ต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมทีทีเบียจะต่างกันนิดนึงก็คือเราไม่ได้เน้นเอาไว้เพื่อลงทุนแต่เน้นใช้เพื่อความคุ้มครองอืมก็คือวางแผนว่าอยากจะใช้เงินยังไงงเเทททท่่่่่่าาาาาไไหหรรรใใใชชมมมั้ฮะะกก็็นนนจจีีีแผสสถปํตออบ ว่ถูประสงค์อันนั้นได้นะครับทีนี้เรามาถึงว่าอ่ะล่ะผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีการอยากจะเริ่มคือคือถ้าท่านท่านไหนที่ทําไปแล้วก็ฟังแล้วก็อยากมีปรับแผนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเชื่อว่ามีคนจํานวนมากโดยเฉพาะน้องๆที่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มคิดเรื่องนี้เพราะว่าแค่คิดว่าทํางานเฉยๆก็เหนื่อยแล้ว<ช>นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนอยากจะเริ่มวางแผนทางการเงินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคุณโจ้มีคําแนะนําอะไรบ้างที่ควรจะต้องทําเลยเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าโอเค ในโรงเรียนอาจจะไม่ค่อยได้สอนเยอะแต่ตอนนี้เราต้องมาหาความรู้เนี่ยเราควรจะต้องคิดคำหนึงถึงประเด็นอะไรบ้างครับชวนคิดแบบนี้เพื่อเห็นภาพดีกว่าครับนึกถึงสมมติถ้าผมบอกว่าผมชวนน้องคนหนึ่งเก็บวันละสิบบาทคุณลวิทย์มองว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แล้วถ้าบอกว่าเก็บปีหนึ่งสิบาทเนี่ยปีหนึ่งสามสิบห้าวันเนาะแล้วผมบอกว่าเริ่มเก็บตั้งแต่อายุยี่สิบก็ได้ไม่ต้องเก็บเด็กมากๆเนี่ยเก็บจนถึงกเกษียณคิดว่าได้เงินเท่าไหร่ โอ้ oh. คูณออกมาก็ประมาณสักแสนสี่แสห้าอันนี้คือเก็บอย่างเดียวเลยครับสิบาทเราเห็นแล้วเห็นเป็นหลักแสนเลยเพื่อเกษียณละถ้าผมบอกว่าผมชวนน้องคนนี้เก็บสิบาทกับธนาคารซึ่งบอกว่าบัญชีได้ดอกเบี้ยสเปอร์เซนโดยโปกติถ้าเกิดคำนวณเร็วๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาประมาณสักหนึจุดาเท่าหมายความว่าจากแสนสี่เราพูดถึงหลักขึ้นไปเป็นสองแสนกว่าละใช่ไหมครับ แล้วสมมุติผมบอกว่าถ้าผมสามารถเพยนภาพตรงนี้ให้เขาเห็นว่ามันคือแค่วันละสิบาทสุดท้ายเก็บสี่สปีเงินกลายเป็นสองแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วผมขอเขาเพิ่มเป็นแค่สี่สบาทเพื่อเขามีเงินล้านตอนเกษียณน่ะคุณลวเคิดว่าถ้าชวนแบบนี้น้องเขาจะเห็นภาพไหมครับก็เห็นภาพเพราะฉะนั้นผมคิวดคว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือแค่ขาดคนที่ทําให้น้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเก็บเงินแค่เล็กน้อยแค่เนี้ยมันนําไปสู่อะไรแล้วถ้าเราสามารถทําชวนเขาในภาพนี้เพื่อเห็นว่า เพิ่มจากสิบเพิ่มมาเป็นห้าสิบเพิ่มมาเป็นร้อยตามกําลังที่เขาสามารถที่จะเรียกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรากําลังชวนคนเพื่อจะร่วมกันกเกษียณแบบมีคุณภาพได้ดีขึ้นค่ hmm. ัเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมว่าอันนี้คือเรื่องเบสิกที่ควรจะเริ่มเลยแล้วจากตรงนี้คือพอเรามีพื้นฐานแล้วพอเขาเริ่มมีรายได้เริ่มใช้บัตรเครดิตได้เรากาลังพูดทําให ทำให้เขาเมื่อกี้ผมพูดถึงรีเทิร์นแค่2%เปอร์เซ็นาะพอเขาเริ่มมีบัตรเครดิตหมายความว่าเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายไ,ได้ระดับ5%สมมติดิสเขาห้าเปอร์เซ็นต์ดิสเขาสิบเปอร์เซ็นต์ดิสเขายี่สิบเปอร์เซ็นต,ต์เพื่อเอาเงินกลับมาสะสมในกระปุกให้เร็วขึ้นเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยตอนปลายทางเขาจะยิ่งมีเงินเกษียณมากขึ้นไปนะครับเพราะนั้นผมว่าอันนี้คือเรื่องที่เราควรจะเริ่มปลูกฝังเข้าไปในไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาหรืออะไรก็ตามเพื่อให้เขาเห็นภาพให้ชัดว่าทํายังไงทําแค่่่เเเล็าาเเ็็กกนน้้ออยยยสาาาาามมรรถปปหหทีใญงคับ อันนี้คือพลังของดอกเบียแล้วก็จริงๆผลตอบแทนทบต้นใช,ใช่ไหมฮะ<ช>ซึ่งมันซึ่งมันเยอะมากเวลาออามาคมุมนวณแล้วถ้าเกิดนี้แค่พูดถึงแค่สองเปอร์เซ็นต์ถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะกว่านี้เยอะก็จะเยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าเหมือนเดิมก็คือเป้าคืออะไร mm เราคงไม่ชวนที่ให้รับความเสี่ยงกันทุกคนเพราะบางคนอาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้ mm แต่ขนาดผมใช้ตัวเลขแค่เป็นเงินฝากแค่สองเปอร์เซ็นต์่ะไม่ยังทําได้แค่นี้นึกถึงว่าสมมติถ้าคนที่ พอเข้าใจแล้วเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนแล้วเรามีโครงสร้างที่สามารถลงทุนแล้วไม่มีทางขาดทุนได้แล้วเขาลองเข้าไปซื้อพวกนั้นเนี่ยเราพูดถึงเงินที่เขาสามารถที่มา multi ขึ้นมาได้มหาศาลอืมครับผมทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับที่อยากจะถามคุณโจกไว้ฝากถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพคนรุ่นใหม่ยุคนี้เขาก็มีภาระอะไรค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ ค่าใช้จ่ายก็สูงเงินเฟอ้อก็สูงใช่ไหมฮะแล้วก็เงินเดือนรายได้ก็ไม่ค่อยเพิ่มเ<ม>ยอะตามสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะวางแผนการเงินในยุคที่พูดจริงๆว่าเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเงินเฟอ้อก็สูง<ม>แล้วก็รายได้ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มตามสักเท่าไหร่ผมเคยคำนวณเล่นๆให้กับทีมไฟแนนซ์ของผมดูเพราะเขาก็บอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่าเขาพร้อมจะเกษียณหรือยังสองเรื่องเลยที่ผมแนะนําซึ่งเป็นเรื่องที่เบสิกที่สุดก็คือหนึ่ง กินกาแฟถูกลงนิดหนึ่งได้ไหมสองคือกินขนมระหว่างวันน้อยลงได้ไหมนะครับแค่เซฟสองส่วนนี้เขาสามารถเกษียณได้เยอะขึ้นสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นหลักที่เราคงจะต้องลองกลับมาศึกษาว่าแล้วการใช้ชีวิตประจำวันของเราตอนนี้เราใช้เงินไปกับอะไรบ้างแล้วมันมีส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่เราสามารถลดได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเราแค่ลดส่วนนี้เราก็จะเริ่ม เก็บได้มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถมีดิสซิเพลนในการที่จะเก็บออมโดยการที่วิเคราระห์ตลอดเวลาว่าอะไรคือสิ่งจะเป็นไม่จําเป็นเราจะเริ่มมีเงินออมมากขึ้นแล้วก็เริ่มหยอดกระปุกแล้อย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังถ้าเกิดเราเริ่มจากเล็กสุดท้ายมันก็จะไปใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> อันนี้คือส่วนแรกเลยอย่าเพิ่งมองหาว่าจะลงทุนอะไรจงมองหาว่าก่อนว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรที่เราสามารถลดได้เพราะมันคือของที่ทําได้แน่ๆ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูว่าแล้วเราจะไปต่อยอมัยงไเ่้ารปปถึปหคบ ครับอย่าเพิ่งมองหาว่าจนทุนไหให,ห้หาการลดค่าใช้จ่ายก่อนนะเป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมุมนั้นเยอะสักเท่าไหร่นะครับเราก็ผมคิดว่าวันนี้เราได้ได้ความรู้เยอะมากในแง่มุมของเรื่องของการลงทุนแล้วพูดถึงอินสตูเมนต์หลายๆอย่างที่ผมคิดว่าโอเคเราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะแต่วันนี้เนี่ย ให้คุณโจกได้เล่าให้ฟังเป็นเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองศึกษาดูนะครับถ้าใครสนใจดีเทลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณโจกมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับการวางแผนทางการเงินเป็นรากฐานที่ทําให้ชีวิตของเราและรุ่นลูกหลานมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขชารอพนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะเข้าใจเรื่องเทรนด์การวางแผนทางการเงินของคนไทย และพอจะมองเห็นภาพการวางแผนทางการเงินของตัวเองในอนาคตกันบ้างแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนบรรลุเป้าหมายทางการเงินของตัวเองนะครับได้ส่งต่อความมั่งคั่งไปยังรุ่นลูกหลานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับชมนี้ผมต้องขอขอ,ขอบคุณคุณชวมนวินิตรงจิตนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์พันธมิตรทางกลุ่มธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล TMB ธนาชาติมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับและเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ Mission to t ุมุ o o อดแคสต์พรีเซนเตอร์บายนัมเบผู้ให้บริการช h ตเตอร์สต็อกในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสารรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24 Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์